วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้ากว่าจะมาถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าบังเกิดนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เก่าหรือพระคัมภีร์เดิมนี้พูดถึงหญิงหมันคนหนึ่งที่ให้กำเนิดบุตรชายแล้วก็ตั้งชื่อบุตรชายว่าแซมสันนะครับเราเห็นว่าพระคัมภีร์พระธรรมเก่าหรือพระธรรมเดิมเนี่ยก็มีอะไรที่ขนานไปกับพระคัมภีร์พระธรรมใหม่อย่างเช่นเราวันนี้เราก็ได้ยินเรื่องแซมสันที่เกิดมาแล้วก็แบบพิเศษที่พระบิดา มีความตั้งใจที่จะให้เกิดมาเพื่อจะได้ให้เขาเล่นบทบาทสำคัญในสมัยนั้นนะครับแล้วก็นักบุญเปาโลเองก็บอกว่าเนี่ยมาเมื่อเทียบดูแล้วพระคัมภีร์พระธรรมเดิมกับพระคัมภีร์พระธรรมใหม่เนี่ยมีหลายอย่างที่เอื้ออํานวยเพื่อความเข้าใจเรื่องของพระผู้ไถ่นะครับพระเยซูเจ้าเองก็พระองค์ก็เทียบสิ่งเหล่านี้กับร่างกายของพระองค์อย่างเช่นเรื่องของงูพิษที่กัดชาวยิวที่ขี้บ่นขี้ว่าและด่าว่าโมเสสเนี่ยตายและพระองค์ก็เปรียบเทียบกับพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระกายที่อยู่บนไม้กางเขนเมื่อคนที่ทำบาปไปแล้วก็มองขึ้นไปก็จะเห็นองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็จะได้รอดอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีอะไรที่พระคัมภีร์พระธรรมเก่าก็ชี้บอกให้เห็นพระคัมภีร์พระธรรมใหม่เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องมาดูเรื่องของแซมสันที่เกิดมาอย่างพิเศษเนี่ยเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อมานูอาเป็นชาวเมืองโคราเป็นคนเผ่าดานภรรยาของเขาเป็นหมันไม่มีบุตรแล้วเทวดาก็มาหาบอกกับเขาว่าท่านเป็นหมันไม่มีบุตรแต่บัดนี้ท่านจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายแล้วก็หลังจากนั้นบุตรชายคลอดออกมานั้นก็ตั้งชื่อเขาว่าแซมสันนะครับซึ่งเล่นบทบาทที่พระผู้เป็นเจ้าอยากจะให้มีการทำให้สถานการณ์ในสมัยนั้นเวลานั้นได้คลี่คลายไปในทางที่ดีซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะชี้บอกถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้าในลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือพระองค์ได้รับการจุติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดมามีชื่อว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยก็เทวดาก็มาบอกทุกคนเหมือนกับที่บอกในอดีตว่าเนี่ยจะมีบุตรจะมีพระบุตรมาเกิดเหมือนกับบอกกับแม่เขาว่าจะมีลูกชายคนหนึ่งเกิดมานี่นะครับฉะนั้นเวลาที่อ่านพระคัมภีร์พระธรรมใหม่เราก็ต้องบกไปดูพระคัมภีร์พระธรรมเก่าด้วยว่าพระองค์ได้ทำอะไรบ้างในชีวิตของพวกอิสราเอลก่อนที่พระเยซูเจ้าจะบังเกิดส่วนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงว่าครอบครัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซคารยาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่มีลูกแล้วก็ชาวบ้านเองก็ดูถูกคนที่ไม่มีลูกว่าเป็นคนที่มีบาปหนาแต่ว่าทั้งสองคนก็เป็นคนธรรมะธรรมโมเพราะว่าเซคารยานั้นก็สืบตำแหน่งเป็นพระสงฆ์นะครับตามนามสกุลของเขานั่นแหละเพราะสมัยก่อนนี่ถ่ายทอดด้วยการให้เป็นสงฆ์ตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเป็นพ่อเป็นลูกแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้สมัยของสิคาริยาเนี่ยการเป็นพระสงฆ์ก็คือคนที่ทุกๆคนเนี่ยจะดูด้วยความทึ่งแล้วก็เวลาที่จะเข้าในพระวิหารเนี่ยถ้าเป็นพระสงฆ์ที่ชื่นชอบเนี่ยเขาจะมีคนเข้าไปเยอะนะครับชีวิตของท่านเซคาริยาเนี่ยก็มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องไม่มีลูกเนี่ยถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวและชีวิตสงฆ์ของเขาคราวนี้สมัยของพระเยซูเจ้าเองเนี่ยเมื่อฟาริสีหาเรื่องหาราวที่บอกว่าแต่งงานแล้วทิ้งกันได้ไหมเนี่ยพระเยซูเจ้าก็พูดทำนองที่ว่าถ้ามีเหตุผลก็ลองพูดมาดูสิ
สมัยนั้นยิวก็บอกว่าถ้าไม่มีลูกก็จะทิ้งกันแต่พระเยซูเจ้าบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถที่จะแยกเขาได้จากกันนะครับฉะนั้นสองคนนี้เป็นคนที่มีความเชื่อจึงอยู่ด้วยกันและวันนั้นเทวดาก็มาหาเซคาริยาขณะที่กำลังทำถวายเครื่องบูชาอยู่ในพระวิหารแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ท่านจะมีลูกชายคนหนึ่งท่านก็เกือบช็อกไม่เชื่อฉะนั้นจึงมีการบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็จะเป็นใบ้อย่างเงี้ยไปจนกว่าวันที่ลูกชายจะเกิดเมื่อเกิดมาแล้วเขาเอากระดานไปให้บิดาเขียนทั้งเขียนทั้งพูดก็คือชื่อของเขานั้นไม่ใช่เซคาริยานะจ๊ะแต่เป็นชื่อจอห์นนั่นก็คือการบังเกิดมาของคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกก็คือนักบุญจอห์นบัพติสตาพี่น้องครับหลายครั้งหลายคราวเราก็ดูเรื่องราวต่างๆในอดีตแล้วก็ดูในปัจจุบันนี้ว่าบางทีคนดีเนี่ยก็ถูกมองไปในแง่ที่ว่าเป็นคนไม่มีโชคเป็นคนไม่รับพระพรของพระอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนยากจนอาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนต่ำต้อยแต่พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละจะเป็นผู้ที่รับทราบเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตของใครคนหนึ่งดังนั้นเราจึงไม่ให้ความคิดของคนอื่นหรือคำพูดจาหรือคำพูดเน็บแนมของใครคนหนึ่งเนี่ยมาทำให้เรามีความสุขน้อยลงเพราะสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากภายนอกว่ามีตำแหน่งการงานหรือว่ามีบ้านช่องที่ใหญ่โตหรือว่ามีครอบครัวที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาจากการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นคริสต์มาสจึงเป็นเวลาที่พวกเรามาดูซิว่าอยากจะมีความสุขใช่ไหมถ้าอยากจะมีความสุขสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสัมพันธ์อันดีกับพระผู้เป็นเจ้าและความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์